สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด1วันกับอาชีพแพทณปภาเป็นทั้งแม่และลูกที่ทำหน้าที่ได้สุดสตรองแพทณปภาล่าสุดพาไปดู1วันกับอาชีพแพทณปภาสาวแพทย์พาไปเที่ยวบ้านตามไปดูชีวิตจริงพร้อมบอกเรื่องราว1วันของตัวเองทำอะไรบ้างว่าตื่นเช้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อโจ๊กให้แม่และพี่สาวที่นอนติดเตียงถึง2คนในบ้านก่อนจะกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมให้แม่และพี่สาวแพทอุ้มแม่ดูแลแม่เองโดยแพทบอกด้วยว่าแม่พูดไม่ได้แต่จะน้ำตาไหลหรือบางทีอาหารเผ็ดไปก็จะมีน้ำตาออกมาต้องเปลี่ยนอาหารให้เพราะเราคิดว่าไม่เผ็ดแต่แม่อาจจะเผ็ดเพราะแพทเคยทำเรื่องเกือบทำแม่ตายกับมือมาแล้วอยากให้เขากินข้าวไข่พะโล้เป็นวินาทีที่เพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคี้ยวแล้วเราบีบฟองเต้าหู้ให้เล็กที่สุดแต่แกกลืนไปเลยไปติดอยู่ที่คอก็ร้องห่มร้องไห้เอาแม่เข้าโรงพยาบาลหมอบอกแม่ไม่เคี้ยวแล้วแพทไม่รู้เลยเกือบต้องเสียแม่ไปเป็นคนป้อนเองด้วยใจไม่ดีเลยเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมแบบเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube แพทณปภาได้เลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ